เดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะลองเอาไปเสียบกับ power bank ดูนะคะว่ามันจะสามารถใช้งานได้หรือไม่นะคะถ้าสามารถเสียบกับ power bank แล้วใช้งานได้ก็เป็นว่าแจ๋วเลยค่ะพกพาไปตามสถานที่ต่างๆนะคะเวลาไปเที่ยวหรือไปนอนเต็นท์นะคะก็สามารถคลายร้อนได้บ้างนะคะไม่ก็คือต่อจากคลิปที่แล้วนะคะอันนี้คือเอามาทดสอบนะคะต่อกับ power bank นะคะเดี๋ยวจะลองดูว่าใช้งานได้ขนาดไหนก็เปิด power bank นะคะอันเนี้ยมันสามารถปรับขึ้นลงได้นะคะนี่นะคะอันนี้เริ่มทำงานแล้วนะคะเบอร์หนึ่งเบอร์สองค่ะอันนี้ก็เบอร์สามนะคะเบอร์สามริบบิ้นถึงจะกระดิกนะคะเดี๋ยวเอาลองเอาริบบิ้นสั้นๆให้ดูนะคะว่ามันนี่นะคะต่อกับ power bank ก็สามารถใช้งานได้ก็แปลว่าพกพาไปใช้ตามที่ต่างๆได้นะคะความเย็นก็ไม่ได้มากมายอะไรนะคะก็แค่พอระบายความร้อนได้บ้างนะคะก็ตามราคาแล้วก็ขนาดของมันค่ะเดี๋ยวดูกันอีกรอบนะคะเดี๋ยวปิดสวิตช์ริบบิ้นตกแล้วนะคะต่อ power bank อยู่นะคะ1 2 3ค่ะนี่นะคะสำหรับพัดลมไอเย็นนะคะพอร์ต USB เสียบไฟบ้านได้เสียบไฟรถได้ต่อ power bank ได้ค่ะตรงนี้ปรับขึ้นลงเองได้นะคะด้านบนเติมน้ำแข็งนะคะก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้ค่ะ